สวัสดีครับพบกับที่ช่องมอมเาลี่ก็จบลงไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกับภารกิจของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากับรายการซีวีลีกที่เชียงใหม่สนามที่2ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครับก็ตามคาดไม่มีอะไรผิดพลาดครับทีมชาติไทยสามารถควา้าแชมป์ได้อีก1สนามสุดยอดสุดปังมากเลยครับสาวๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเล่นซีวีลีกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมไปโอลิมปิกด้วย ึ่งวันนี้สาวไทยของเราเล่นกับเวียดนามเซตแรกต้องบอกเลยว่าชนะค่อนข้างขาดเลยครับในขณะที่2เเซตสุดท้ายก็ค่อนข้างที่จะซูสีสนุกเลยแล้ววันนี้คนที่ได้รับโอกาสอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือยูฟาดนพรวันนี้เซตแรกยูฟาได้ลงเกือบทั้งเซตเลยครับโดยเฉพาะในช่วงแรก,แรก เธอก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้ยังคงโชว์ฟอร์มดีดบอลสวยๆให้เห็นในขณะที่ข้อผิดพลาดก็มีให้เห็นบ้างครับแต่เชื่อว่าเล่นต่อไปพัฒนาต่อไปอยู่ฟ้า ยิงเล่นยิงดีแน่นอนครับอีกอย่างที่ต้องชมเลยคือบอลเส์ฟวันนี้ในช่วงเซตแรกเสิร์ฟปังเสร์ฟรวดหลายแต้มเลยครับทาเอาเวียดนามไปไม่เป็นเลยและสาวไทยอีกหนึ่งคนที่วันนี้น่าจะทาท็อปสกอร์ไปก็คือชัดจูออนโมกสีครับบินมาทุบจุกจุกจริงๆเก่งมากๆครับสู้ต่อไปนะครับทีมไทยพัฒนากันต่อไปเพื่อโอลิมปิกในเดือนหน้าที่จะถึงนี้ครับ